เหล่านี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากท่านเป็นองค์กรทางการเมืองความเป็นอิสระของท่านที่เป็นองค์กรอิสระหรือไม่เนี่ยฮะต้องดูในเนื้อหาของเรื่องที่ท่านใช้อนาจเป็นลายกรณีว่าท่านได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่หรือไม่เพราะแน่นอนคนระับผลของการทํางานขององค์กรอิสระมันมีคนได้กับคนเสียคนได้ก็จะบอกว่าอะไรฮะท่านเป็นอิสระคนเสียก็จะบอกว่าท่านเป็นองค์กรที่ไม่เป็นอิสระ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเด็กคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10ซึ่งวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องขององค์กรอิสระค่ะตามรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560มีการบัญญัติไว้นะคะว่าการทําหน้าที่ขององค์กรอิสระนั้นจะต้องเป็นไปอย่างอิสระในขณะเดียวกันการทําหน้าที่ก็ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและปราศจาอกอคติในการใช้ดุลพินิษค่ะ แต่ในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับมีวิกฤตศรัทธาจากพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากการทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอ,อิสระที่มีอำนาจในการวินิจฉัยตัดสินชีคค้ขาดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเมืองพี่น้องประชาชนมองว่าเป็นการทำหน้าที่โดยถูกแทรกแซงทางการเมือง อยู่ภายใต้อานัตของนักการเมืองจึงส่งผลทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงานและไม่ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อถือจากพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะเราย้อนกลับไปติดตามรายละเอียดการในรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2560นะคะมีการกำหนดให้มีองค์กรอิสระทั้งหมด5องค์กรด้วยกันค่ะ5องค์กรที่ว่านี้ประกอบไปด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเวลานี้เกิดคำถามมากมายทีเดียวเอาเข้าจริงๆองค์กรอิสระในประเทศไทยมีการวางรากฐานและบรรทัดฐานให้กับสังคมไทยอย่างไรบ้างแล้วในขณะเดียวกันองค์กรอิสระต่างๆที่ว่านี้ถือเป็นทางออกหรือเป็นอุปสรรคของประชาธิปไตยในประเทศไทยพักกันสักครู่ก่อน หลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราไขาคำตอบค่ะ และในช่วงนี้นะคะเรานั่งอยู่กับเดอคีของเราในวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์ดรมานิจุงปาอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพร้อมกับคําถามที่อยากจะให้เดอคีของเราช่วยกันไขคําตอบค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับอาจารย์คะพอพูดถึงองค์กรอิสระแน่นอนคนมักจะถามว่าการทํางานอ่ะอิสระจริงหรือไม่ดูในช่วงที่ผ่านมาถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากถ้าเกิดดูการตามรัฐธรรมนูญฉบับป,ปีพุทธศักราช2560องค์กรอิสระ ทำหน้าที่อย่างไรถึงเรียกว่าอิสระอยากแท้จริงคะครับคำว่าองค์กรอิสระคาว่าอิสระก็ชัดเจนว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านท่านจะต้องไม่อยู่ตกอยู่ภายใต้อานักของฝ่ายใดใดทั้งสิน้นคาว่าอิสระเช่นนี้ครับถ้าหากจะเทียบดูก็เหมือนกับทําตัวเป็นเหมือนองค์กรผู้พิพากษาเพียงแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรศาลหรือผู้พิพากษาเขาจะตัดสินคดีที่มีข้อพิพาท แต่บรรดาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ถือกำเนิดตั้งแต่ฉบับปี2540สืบมาธรรมนูน5 2150แล้วก็ต่อเนื่องจนถึง2560นั้นนะฮะคำว่าเป็นอิสระคือท่านไม่อยู่ภายใต้อานาจทั้งของฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการ,รดังนั้นนะครับบรรดาองค์กรอิสระเนี่ยจริงๆแล้วเราถือว่าอยู่ในฝ้าของฝ่ายบริหารเพียงแต่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร,รถ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบง,ง่ายๆคือในอดีตนะครับเรามี3ป แต่สามปอนี้ไม่ใช่สามปอทางการเมืองนะครับเราเรียกในอดีตว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการนะฮะซึ่งอยู่เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีก็อยู่ภายใต้การเป็นลูกน้องของนายกไอแบบนี้ครับปปปในอดีตเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นอิสระแต่พอเราตั้งเป็นองค์กรอิสระคือปปชคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตัวขององค์กรดังเช่นปปชนะครับก็ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้นายก หรืออย,อยู่ภายใต้สำนักนายกอีกต่อไปเป็นองค์กรในฝ่ายบริหารแต่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารเพราะนั้นคำว่าเป็นอิสระคือท่านสามารถทําหน้าที่ในการตรวจสอบได้ทุกฝ่ายทั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการอย่างเป็นอิสระคือไม่อยู่ภายใต้อานตจของฝ่ายใดแลวเอาเข้าจริงๆตามที่อาจารย์เห็นเป็นอิสระจริงไหมคะคําว่าอิสระจริงหรือไม่ครับองค์กรเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากท่านเป็นองค์กรทางการเมืองการที่ท่านทําหน้าที่ อย่างไรก็แล้วแต่เน,นี่ยมันก็จะมีฝ่ายเห็นด้วยกับฝ่ายไม่เห็นด้วย <คะ S 2> อย่างเช่นตัวอย่างนะครับมีคนยื่นคำร้องต่อองค์กรอิสระดังเช่นกกตหรือปปชที่จะมีคนยื่นเยอะถ้ายื่นแล้วครับกกตหรือปปชแล้วแต่กรณีตีตกบอกว่าอะไรฮะไม่มีเหตุนะคนที่ยื่นก็ต้องบอกว่ากกตหรือปปชเนี่ยแล้วแต่กรณีเนี่ย <คะ S 2> ไม่เป็นอิสระ,<ค>ะแต่พอถ้ายืน่นเรื่องมาที่กกตหรือปปชแล้วมีการดําเนินการจนท้ายที่สุดนะฮะ ฝ่ายที่ถูกตรวจสอบนั้นเนี่ยถูกยื่นตามกระบวนการจนต้องพ้นจากตําแหน่งไปอีกฝ่ายที่ถูกพ้นจากตําแหน่งเขาจะบอกว่าไม่เป็นอิสระองค์กรอิสระตกกลายเป็นเครื่องมือของนักหลองดังนั้นนะครับความเป็นอิสระของท่านที่เป็นองค์กรอิสระหรือไม่เนี่ยฮะต้องดูในเนื้อหาของเรื่องที่ท่านใช้อานาจเป็นลายกรณีว่าท่านได้ปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่หรือไม่เพราะแน่นอนครับผลของการ ทำงานขององค์กรอิสระมันมีคนได้กับคนเสีย<ะ>คนได้ก็จะบอกว่าอะไรฮะท่านเป็นอิสระคนเสียก็จะบอกว่าท่านเป็นองค์กรที่ไม่เป็นอิสระแต่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับองค์กรอิสระต้องถามว่ากรณีเรื่องใดเป็นเรื่องเรื่องไปครับถึงจะเกิดความยุติธรรมกับองค์กรอิสระแต่ว่าถ้าเหมารวมและอาศัยความรู้สึกในช่วงที่ผ่านมาสังคมในโลกออนไลน์ในสื่อต่างๆก็จะคนรรู้สึกว่าองค์กรอิสระแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นอิสระแต่ถามว่า เจาะลงไปเป็นรายกรณีได้ไหมว่ากรณีไหนเป็นอิสระรือไม่เป็นอิสระต้องดูเป็นรายกรณีครับผมครับก็มีการตั้งคําถามอะค่ะอาจารย์ว่าดูแล้วการใช้อํานาจอาจจะมีอคติหรือว่าถูกครอบงำทางการเมืองก็เลยมองย้อนกลับไปอีกว่าที่มาขององค์กรอิสระ นี่แหละเป็นตัวชี้เลยว่าจะทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการไหมคะจะทำยังไงให้ที่มาของผู้มาดํารงตําแหน่งเนี่ยโปร่งใสจริงจริงครับอันนี้มีคําตอบที่ชัดเจนนะครับว่าถ้าต้องการองค์กรอิสระที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงกระบวนการในการคัดเลือกการแต่งตั้งคนที่ดําเนินคนที่ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีหลักประกันความเป็นอิสระ ปฐมมาบทของคนที่จะมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบบุคคลใดๆเข้าสู่ตำแหน่งในองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกตปปชผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิ์ต่างๆเนี่ยน,นะฮะเราจะให้วุฒิสภาดังนั้นนะครับตั้งแต่แรกเริ่มที่เรามีองค์กรอิสระรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0ก็ระบุนะครับว่าให้วุฒิสภาเป็นด่านสุดท้ายในการเคาะว่าจะให้ใครเข้าสู่ตำแหน่งในองค์กรอิสระเราจึงวางหลักประกันสำหรับวุฒิสภาว่า จะต้องไม่สังกัดพรรคการเมืองเพื่อให้หลักประกันแก่ท่านเนี่ยที่เป็นอิสระหากวุฒิสภาเป็นอิสระ,<ค>ะองค์กรอิสระก็จะเป็นอิสระแต่อย่างไรก็ตามครับในทางการเมืองครับถ้าเราท่านทั้งหลายเป็นนักการเมืองเรารู้แล้วครับว่าวุฒิสภาเนี่ยเป็นองค์กรสําคัญที่เป็นต้นทานของการกําเนิดองค์กรอิสระ,ค,ะคนที่อยู่ในทางการเมืองเขาก็ย่อมที่จะมีความประสงค์อยากที่จะครอบงํา <คะ S 2> หรือครอบอค, <ะ S 2> ครองนะฮ <uffled. S 1> <ค>ะวุฒิสภา ดังนั้นครับในยุคแรกเนี่ยเราจัดให้มีการเลือกตั้งวุฒิสภาทางการเมืองก็อาจจะยังไม่เห็นความสําคัญของวุฒิสภามากนะักวุฒิสภาชุดแรกๆก,ก็ดูเหมือนจะมีอิสระแต่ต่อมาครับเมื่อมีการเลือกนะตั้งวุฒิสภาในชุดต่อมาการเมืองเริ่มรู้แล้วครับว่าวุฒิสภาเป็นองค์กรสําคัญดังนั้นเนี่ยก็เข้าไปแทรกแซงรวมทั้งนะครับทวาเป็นภาษาวัยรุ่นนะฮะมาจนถึงวุฒิสภาชุดปัจจุบันถ้าถามว่าสีอะไรนะฮะ สีอะไรนั้นเนี่ยก็เป็นข้อกล่าวหาแต่พอจัดตั้งวุฒิสภา,าเรียบร้อยการประชุมในการคัดเลือกประธานกัรมาที่การชุดต่างๆก็ปรากฏตามข่าวนะครับว่าล็อกกันมาหมดเรียบร้อยการล็อกอะไรมาหมดเรียบร้อยแล้วครับมันอาจจะล็อกตั้งแต่กระบวนการในการเลือกนะฮะวุฒิสภาเพราะฉะนั้น,นจะให้องค์กรอิสระเนี่ยเป็นอิสระได้อย่างไรถ้าคนที่เลือกองค์กรอิสระคือวุฒิสภา ยังไม่สามารถแสดงตนให้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่าตนเองเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระปราศจากการครอบงำหรือครอบครองจากพักการเมืองหรือกลุ่มบุคคลใดดังนั้นเนี่ยก็ผิดหวังตั้งแต่ที่มาแล้วสิคะผิดหวังตั้งแต่ที่มา แต่เราก็ต้องแอบลุ้นนะครับว่าอะไรฮะแล้วการดํารงตนของท่านเนี่ยฮะท่านจะรักษาความเป็นอิสระได้มากน้อยขนาดไหน,นค่ะอาจารย์คะแล้วแบบนี้เวลาทํางานทําหน้าที่จริงๆอะค่ะมีองค์กรอื่นที่สามารถมาตรวจสอบถ่วงดุลการทําหน้าที่ขององค์กรอิสระได้ไหมคะอ่าอย่างถ้าถามนะครับว่าอะไรฮะอย่างตัววุฒิเนี่ยการถ่วงดุลก็อาจจะลําบากเพราะต้องรออะไรฮะการเลือกรอบต่อไปแต่ถ้าเป็นองค์กรอิสระนะสมมุตินะฮะว่าอะไรฮะเราเรา,เราวิเคราะห์ว่าอะไรฮะ องค์กรอิสระอาจจะมีปัญหาเรื่องความเป็นอิสระแล้วจะมีองค์กรอื่นในการควบคุมองค์กรอิสระเนี่ยได้ไหมคําตอบคือได้ครับองค์กร<ห>ที่ว่านั้นก็คือสภานั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีปป,ปชะนะฮะถ้าปป,ปชซึ่งปกติปป,ปชเนี่ยเป็นผู้ที่สอบสวนนะฮะดำเนินการเกี่ยวกับน,นักการเมืองทุจริตต่างนางนา,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 นาถ้าเป็นนักการเมืองระดับสูงนะครับก็จะส่งอายการสุดแล้วก็ไปสาริกาแผนคดีอาญาผู้นงทาง การเมืองแต่น,ตนัยมนูลก็มีบทบัญญัติเหมือนเช่นเดียวกันนะย้อนสอนในทางตรงแะข้ามว่าถ้ากรณีปปชเนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดเสียเองอนะฮะมันจะให้ปปชสอบสวนตัวเองก็ไม่ได้ข<อ>เขาระบบก็กําหนดให้ตั้งผู้ไต่สวนอิสระเข้ามาไต่สวนกรณีที่ปปชถูกกล่าวหาว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในหน้าที่การงานแล้วคนที่จะตัดสินคดีปปชก็คือสาลฎีกรแผนกคดีอาญาผู้ลงหน่งทางการเมืองเพราะฉะนั้นนะ แม้เป็นองค์กรอิสระท่านอิสระในการปฏิบัติหน้าที่แต่เพื่อเป็นหลักประกันว่าท่านจะไม่ได้ใช้อำนาจตามอำเภอใจนะฮะจนทําให้เกิดคําถามต่างๆองค์กรอิสระก็ถูกตรวจสอบได้กรณีชัดเจนที่สุดคือกรณีของปปชเคยมีกรณีถูกตรวจสอบและถึงขั้นจําคุกทั้งชุดมาแล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการเมืองการปกคร,ครองด้วยนะคะในมุมของอาจารย์คิดว่าบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช้มากเกินไปไหม าถามว่าใช้มากเกินไปไหมนะฮะจะไปบอกว่าองค์กรอิสระเนี่ยใช้มากเกินไปไหมต้องดูว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเหตุให้องค์กรอิสระเนี่ยต้องทํางานมากเกินไปไหมนะฮะอย่างเช่นทุกวันเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าอะไรฮะพอเราบอกว่าอะไรฮะถ้าใครถ้ากรณีที่มีการมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งรัฐมนตรีหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ขาดความซื่อสัตย์นายกรัฐมนตรีก็จะถูกกล่าวหาว่าอะไรฮะฝ่าฝืนจริยธรรมอย่าง ร้ายแรงนะแล้วเรื่องจะทําอย่างร้ายแรงเลย่ยฮะเขาก็ให้ไปได้สองทางทางที่หนึ่งเนี่ยสมาชิกเข้าชื่อกันเองเหมือนกรณี40กว่าสวเข้าชื่อสอยนะฮะท่านอดีตนายกเศรษฐากรณีเนี้ยจะไปที่สารตําูญหรืออีกกรณีหนึ่งคือนะฮะกรณีที่ผู้มนงต่างการเมืองประพฤติเนี่ยฝ่าฝืนเจตธรอย่างร้ายแรงอันเนี้ยเขากำหนดให้ร้องไปที่ปปชถ้าปปชเห็นว่าอะไรฮะเห็นด้วยว่าอะไรเหตุที่ร้องนั้นเนี่ยเป็นการฝ่าฝืนเจตทรอย่างร้ายแรง ปปชก็จะส่งสารดีกาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเหตุที่จะไปสู่องค์กรอิสระเนี่ยไว้ยเยอะไหมบังเอิญปัจจุบันเนี่ยเขาเขียนในถ้อยคําที่ค่อนข้างจะกว้างทําให้บรรดานักร้องเนี่ยก็ใช้ช่องทางนี้ถ้าสังเกตดูฮะนายกเนี่ยยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อะไรเต็มที่ก็มีนักร้องเนี่ยร้องนายกเนี่ยเกินกว่า10กว่าเลยฮะคำร้องต่างๆนานาโดยเฉพาะไปที่ปปชเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเขา เอ็กซ์เซอร์ไซส์พาวเวอร์มากเกินไปไหมอำนาจมากเกินไปหรือน้อยเกินไปขึ้นอยู่กับบทบัญญัติในรัฐมนตทีเขียนค่ะอาจารย์คับะะแบบนี้องค์กรอิสระที่เรามีตอนนี้มีทั้งหมด5องค์กรตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยได้ไหมคือค,คือเขาจะสร้างความเชื่อมั่น,นะฮะเมื่อเขาใช้อำนาจพร้อมกับนะฮะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและอีกทั้งนะฮะต้องทําให้คนในสังคม เชื่อมั่นว่าเขาเป็นองค์กรอิสระบางครั้งนะครับบรรดาคนที่เป็นองค์กรอิสระนะครับไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาปฏิบัติหน้าที่อย่างเดียวท่านต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนว่าองค์กรอย่างเขาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญได้มุ่งเน้นต่อการตวระะตวจนะฮะตรวจสอบ ะถ้าเราจะเห็นนะฮะผมผมชอบการแถลงผลงานของปปชนะฮะเขาจะแถลงผลงานการอะฮะตรวจสอบคดีต่างๆรายงานเลยว่าอะไรฮะขนาดนี้มีเท่าไหร่เลยยังไงถ้านักข่าวดูเนะี่ยนักข่าวก็ไปเจาะออามาได้เพื่อรายงานความคืบหน้าของอะไรฮะคดีที่อยู่ในความ สนใจอันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกที่ได้พูดคุยกันกับท่านอาจารย์นะคะในเรื่องของบทบาทขององค์กรอิสระทําหน้าที่อย่างไรถึงจะอิสระอย่างแท้จริงแต่ณวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีคําถามเกิดขึ้นนะคะว่าเอาเข้าจริงๆองค์กรอิสระในประเทศไทยเนี่ยเป็นทางออกหรือเป็นอุปสรรคกับประชาธิปไตยภายในประเทศแล้วในขณะเดียวกันเรายังจําเป็นไหมที่จะต้องมีองค์กรอิสระถ้าเกิดคําตอบคือจําเป็นเนี่ยแล้วจะมีการปรับโครงสร้างขององค์กรอิสระอย่างไรรวมถึง ควรที่จะต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอะไรหรือไม่เพื่อที่จะให้องค์กรอ,อิสะระทาหน้าที่อย่างรับผิดช,ชอบต่อสังคมและตัวเองมากยิ่งขึ้นพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเดอะคีของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเดอะคีขายขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10ค่ะเพื่อที่จะลุ้นรับกระเป๋าที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้าและจากรายการเดอะคียของเราเพียงแค่ตอบคำถามเข้ามานะคะว่าตามรัฐธรรมนูญปี2560กำหนดให้มีองค์กรอิสระจำนวนกี่องค์กรคะระหว่างข้อ1 5องค์กรหรือข้อ2 7องค์กร ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเด็ะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10นะคะเรายังคงนั่งอยู่กับเดอคีย์ของเรารองศาสตราจารย์ดรมานิจุมปาอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยพร้อมกับคําถามที่อยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยอันล็อกให้กับพวกเรานะคะอย่างแรกถามย้ำอีกรอบหนึ่งองค์กรอิสระยังคงมีบทบาท มีความสําคัญในการเมืองไทยอยู่ไหมคะคําตอบคือมีแน่นอนครับและเหตุผลอธิบายสั้นๆคือก่อนที่เรามีองค์กรอิสระนะครับเราตรวจสอบอะไรเนี่ยในการใช้อำนาจรัฐของประเทศไทยเนี่ยได้ยากมากแต่27ปีนะครับตั้งแต่240เป็นต้นมาเราพบการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระทําให้มีกรณีที่นายกรัฐมนตรีบ้างรัฐมนตรีบ้างสอสอบ้างเนี่ยถูก องค์กรอิสระชงเรื่องไปตามอำนาจหน้าที่ <ฮะ S 1> จนท้ายสุดท่านเหล่านั้นเนี่ยพ้นต้องพ้นจากตําแหน่งซึ่งถ้าเราไม่มีองค์กรอิสระเป็นปฐถมบทในการเดินเรื่องราวเหล่านั้นนะฮะ,ฮะ27ปีที่ผ่านมาเราจะไม่มีทั้งอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสส,สบถูกอะไรฮะ ดำเนินคดีถ้าอย่าง,งานั้นอาจารย์บอกว่าจําเป็นที่จะต้องมีแล้วจําเป็นที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างขององค์กรอิสระเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์การทํางานมากขึ้นไหมคะคือวันเนี้ยครับที่มีปัญหาเนี่ยจะมีอยู่สองอันนะฮะในเรื่ององค์กรอิสระคือ,อะนะฮะคือคือเป็นปัญหาที่พอแก้ได้นะฮะแต่แต่ว่าก่อนก่อนไปที่ปัญหาที่แก้ได้คือปัญหาที่แก้ยากคือองค์กรอิสระจะเป็นอิสระต้องหาทางให้สมาชิกวุฒิสภาเป็น อิสระแต่นั่นต้องคุยกันยาวนะแต่ <c oughs> เอาประเด็นที่สามารถแก้ได้ง่ายคือการกําหนดคุณสมบัติเนี่ยของ <c oughs> คนที่จะเป็นผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ <c oughs> กับคนที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระหลายๆอันเนี่ยไปกําหนดคุณสมบัติไว้เหมือนกัน <c oughs> คือคนสรรหา <c oughs> กับตัวคนที่จะเป็นอ,องค์กรอิสระเนี่ยกำหนดมาตรการเข้มเลย <c oughs> เช่นอันหนึ่งนะฮะต้องดํารงตําแหน่งนะอธิบดีเนี่ยไม่น้อยกว่าหาปี ในระบบราชการไทยฮะจะหาคนที่เป็นอะไรฮะอธิบดีถึง5ปีเนี่ยยากมากหรือเทียบเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะได้คนจากกระทรวงต่างประเทศเพราะกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นทูตเนี่ยเขาก็จะเทียบเท่ากับอธิบดีเพราะนั้นสี่ระดับอธิบดีของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะเยอะสุดด้วยความเคารพอย่างเช่นอะไรฮะท่านประธานกกตเป็นต้นนะฮะอันนี้จะเยอะสุดแต่ว่าหน่วยงานหน่วยงานอื่นท่านจะไม่ได้อีกทั้งนะครับเวลาท่านจะเอาเอาคนมีคนส่งมาเนี่ย ไปเกณฑ์กรรมการสรรหา,หาก็ไปล็อกอีกว่าะอะไรฮะต้องไม่ประกอบอาชีพนู่นไม่ประกอบอาชีพนี่มันก็จะอทำให้มีกลุ่มคนเนี่ยที่เข้าขายเราเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นเขาต <พอ S 1> นะั้งใจล็อกสเปกไหมคะเขาเขาไม่ตั้งใจล็อกสเปคเอ่อเท่าที่ผมไปอ่านรายงานการการการร่างกำมนดเหล่านี้ <L> คือเขาต้องการคนที่สเปคสูง <L> แต่เขาคิดว่าอะไรฮะเขามีจินตนาการว่าอะไรฮะอธิบดีหรือเทียบเท่าเนี่ยน่าจะเยอะแต่เขาลืมไปว่าสเปคกําหนดคุณสมบัติ องค์กรอิสระก็เป็นสเปคที่เดียวกันกับกําหนดองค์กรคนที่จะไปเป็นกรรมการสรรหามันก็เลยทําให้บางท่านเนี่ยถ้าไปค้นดูชื่อไม่เอ่ยนามฮะท่านก็จะได้รับเลือกไปเป็นกรรมการสรรหาองค์กรอิสระตลอดเพราะมันไม่เหลือใครนอกเหนือจากแล้วนอกเหนือจากท่านเพราะฉะนั้นต้องแก้คุณสมบัติของให้ห้ให้ให้เบากว่านี้นิดหนึ่งเพราะว่าผมมีความเห็นว่าถ้าาล็อกคุณสมบัติเข้มฮะเราจะมีตัวเลือกน้อยถ้าเราลดสเปคคุณสมบัติลงแล้วไว้วางใจกรรมการสรรหา นะฮะมันก็จะมีสเปคเนี่ยที่สูงขึ้นและตัวเลือกมันจะอะไรฮะเยอะขึ้นทุกวันเนี่ยมีอะไรอีกไหมคะอาจารย์อันเนี้เป็นประเด็นสาคัญนะในเรื่องคุณนะฮะคุณสมบัติส่วนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านอาจจะต้องถือหลักแบบอะไรฮะเหมือนที่เขาสอนผู้วักานะครับว่าอะไรฮะคนเป็นวักษานอกเหนือจะต้องทําหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเนี่ยต้องไม่ต้องระมัดระวังไม่ให้คนอื่นเข้าใจว่าท่านไม่ซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้นองค์กรอิสระอาจจะต้องถือคําสอนนี่มาปรับใช้ว่าท่านเป็นองค์กรอิสระแม้ท่านจะทําหน้าที่โดยอิสระแต่ท่านต้องระมัดระวังไม่ให้คนในสังคมเชื่อว่าท่านไม่อิสระ,ะเพื่อนั้นท่านก็ต้องเน้นอะไรครการประชาสัมพันธ์แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าอะไรฮะแบบผักชีรรยหน้าแต่ท่านต้องสร้างความเข้าใจให้กับคนในสังคมเพราะว่าถ้าท่านเป็นองค์กรอิสระท่านทําหน้าที่อย่างเป็นอิสระแล้วท่านมีพลังของประชาชนเนี่ยในยุคใหม่หนุนท่าน องค์กรของท่านจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้อย่างเข้มแข็งค่ะ,ะ,ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเรียนสอบถามเพิ่มเติมถึงเรื่องของความจําเป็นในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะทําให้การทํางานของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นเราจําเป็นไหมคือคือถ้าถ้าไปไปเขียนเป็นกฎหมายเลยว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นนะฮะบางครั้งมันจะไปทําลายความเป็นอิสระของเขา นะจุดที่เขาต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นเนี่ยมันอยู่ในหน้าที่ของเขาอยู่แล้วคือ,อเขาเป็นองค์กรอิสระเนี่ยคือเขาเป็นองค์กรที่เข้ามาตรวจสอบการใช้อำนาตรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบอเพียงแต่ปัญหาของบ้านเราคือเราไม่รู้ว่าใครคือประชาชนประชาชนเหล่านั้นอาจจะมีข้างหลังอยู่ด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะไว้วางใจองค์กรอิสระก็อย่างที่เรียนสอบถามอาจารย์ครับในเมื่อมันเราเห็นปัญหาแล้ว เราควรจะต้องไปแก้ไขกฎหมายอะไรไหมอ่คือกฎหมายเนี่ยถ้าจะแก้เนี่ยมันจะแก้ยังไงในเมื่ออำนาจหน้าที่ท่านมีแต่ท่านไม่ยอมเลยฮะไม่ยอมใช้ค่ะนะเพราะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าถ้าท่านไม่ใช้เนี่ยคนที่เห็นว่าท่านละเว้นปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแล้วเกิดความเสียหายก็ต้องฟ้องก็ต้องฟ้องทนค่ะนะฮะแล้วให้มีการตรวจสอบคือแต่เดิมเนี่ย,ยเราจะบอกว่าอะไรฮะอ่ การตรวจสอบองค์กรอิสระต้องทำตามวิธีการเฉพาะที่รัฐมนตรกกำหนดไว้คือ,ต,อต้องไปตั้งคณะกรรมการไต่สวนองค์กรอิสระดังเช่นอะไรฮะปปชถ้าถูกกล่าวหาว่าทำผิดนะครใครที่เสียหายจากปปชเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีเองไม่ได้นะครับศาลศนะาลฎีกาตีความอย่างนั้นเพราะว่ามีวิธีการเฉพาะไว้แล้วคือสมาชิกสภาเนี่ยต้องเข้าชื่อกันแล้วก็ต้องให้ะลรฮะมีการตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระขึ้นมาแต่วันนี้ศาลฎีกาเปลี่ยนแนวนะครับสำหรับกรณีปปชคือ ใครที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทําของปป,ปชสามารถดําเนินการฟ้องคดีปป,ปชเองเนี่ยเป็นการส่วนตัวได้ค่ะอาจารย์คนะในอนดีตที่ผ่านมาถ้าเกิดพูดถึงองค์กรอิสระกับการตวรวจสอบที่อาจารย์บอกว่าก็สามารถตวรวจสอบกันได้เนาะ,ะการตวรวจสอบที่ผ่านมามียกตัวอย่างให้เห็นชัดๆได้ไหมคะมีใครบ้างที่ถูกตวรวจสอบแล้วก็สุดท้ายแล้วถูกลงโทษอย่าง,ง,งเช่นเนี่ยในในในยุคแรกสุดเนี่ยฮะองค์กรอิสระที่แอคทีฟสุดๆเนี่ยคือกกต มีทั้งชักใบเหลืองใบแดงเลยต่างๆนานา,นานะบรรดาคนที่สมัครรับเลือกตั้งเจอใบเหลืองใบแดงก็ฟ้องสวนเลยทันทีว่าวอะไรฮะกกตเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่โดยอะฮะมีชอบแต่ละท่านเนี่ยที่เป็นกกต,ตชุดแรกเนี่ยก็โดนไม่ต่ำกว่า10คดีไม่ต่ำกว่าร้อยนะแล้วก็อะไรฮะสองสามท่านก็ถูกอะไรฮะตัดสินว่าอะไรฮะผิดหนึ่งห้าเจ็ดแล้ว 1, 5, ก็อะไรฮะเข้าคุกจริงด้วยอันนั้นคือกกตปปชละปปชนะฮะโด่งดังที่สุดเนี่ยคือคดีที่ปปชชุดหนึ่งเข้าสู่ตําแหน่ง แล้วมีประเด็นปัญหาว่าท่านออกระเบียกบกำหนดเบีย้ยประชุมเนี่ยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนสารดีกาก็บอกว่าท่านไม่มีอำนาจนี้ถ้าท่านประสงค์จะเพิ่มเงินเพิ่มอะไรเนี่ยต้องเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติเข้าไปที่สภาและกรณีนี้เนี่ยไม่ให้โดนแค่ปปชในยุคนั้นนะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งชุดกรกะตทั้งชุดที่ออกระเบียบเนี่ยเสม,มืนอนหนึ่งการขึ้นอยู่ในตนเองสารดีกาแผนคดีอาญาผู้อำนวยการการเมืองเนี่ยตัดสินนะฮะจำคุกคนละสองปีแต่รอลง อาญาแปลว่า3องค์กรอิสระในยุคนั้นฮนะถูกตรวจสอบได้เช่นเดียวกันครับค่ะเพราะฉะนั้นประชาชนยังมีหวังมีหวังครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนหวังคือหวังให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและท่านปักอะไรที่ประชาชนตั้งคําถามองค์กรอิสระอาจจะต้องอธิบายอย่างไรประชาชนทําอะไรได้บ้างใน<ป>การตรวจสอบภาคประชาชนเนี่ยก็สามารถนะฮะเสริมได้เพราะว่าการเมืองในยุคใหม่นะครับมันมีคำหนึ่งฮะคือเขาจะเน้นไปที่การเมืองภาค พลเมืองคือต้องการให้อะไรฮะประชาชนเข้ามีส่วนร่วมเพราะถ้าประชาชนมาเยอะๆเนี่ยนะครับผมว่านักการเมืองเขาก็ต้องสนใจเพราะนักการเมืองจะอยู่ต่อได้ก็ต้องอยู่กับใครฮะประชาชนเพียง <ฮะ S 2> แต่ว่าถ้าประชาชนเงียบเนี่ยฮะนักการเมืองเขาจะไปทําอะไรก็ได้แต่ถ้าประชาชนออกมาเคลื่อนไหวร่วมกลุ่มกระทางสมาคมต่อต้านการอะไรคพิจริตประพฤติไม่ชอบในต่อต้านการคอร์รัปชันเ่ยครับเวลาเขาจักกิจกรรมประชาชนก็ไปกดไลค์ไปกดแชร์เยอะๆเนี่ยนะฮะ ผมว่าการกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะฮะของสมัคมนะจะส่งผลทําให้อะไรฮะท่านเหล่านั้นบอกเฮ้ยไม่ได้ลแล้วละรัฐบาลต้องแถลงแล้วว่าอะไรฮะเราขอเพิ่มเตินมนโยบายคืออะไรฮะป้องกันและปราบปรามการนะฮะทุจริตนะครับ <ฮะ S 2> ประชาชนเสียงของประชาชนเนี่ยจะดังมากขึ้นถ้าเรารุกขึ้นมาแอคทีฟครับ ค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะคที่มาร่วมพูดคุยกันคือเสียงของประชาชนเราก็อยากจะให้ดังเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันการทําหน้าที่ขององค์กรอ,อิสระเราก็อยากจะให้มีอิสระอย่างแท้จริงแล้วการทํางานไม่ทําลายระบบนิติรัฐ ระบบนิติธรรมรวมถึงระบบคุณธรรมของประเทศนะคะประเด็นไหนที่คุณผู้ชมอยากจะให้รายการเด็คีไปหาคําตอบสามารถที่จะส่งผ่านมาบอกกันได้นะคะผ่านทาง Inbox Page Facebook ของรายการเดคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวตอนนี้เดินมาถึงปีที่10แล้ว10ททันแรกก็ได้รับของเท่ระลึกจากทางรายการและทางสถาบันพระปกเกล้าไปเลยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะท่านอาจารย์มานิดดิฉันชชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ